อิงฟ้าคว้ารางวัลแรกก่อนขึ้นเวทีประกวดรอบตัดสินมิสแกรนด์ก่อนที่จะขึ้นเวทีประกวดรอบตัดสินมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในคืนนี้ล่าสุดอิงฟ้าวราหะตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยก็ได้รับรางวัลแกรนด์เพจแอนชอยส์อวอร์ดจากเพจมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเจ้าตัวได้แจ้งข่าวดีผ่านทางช่องทางโซเชียลของตนเองพร้อมกับเขียนข้อความว่าขอบคุณที่มองเห็นความตั้งใจของคุณและความพยายามของฉันรางวัลนี้มีคุณค่าสังหรับฉันมากขอบคุณจากใจจริงค่ะแอดมิสกรองเพจแอนอินไซเยอร์ด้านคุณสุรเชษชัยวงศ์เจ้าของเพจได้เผยถึงการมอบรางวัลนี้ให้กับมิสแกรนด์ไทยเพราะว่าอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นอีกคนที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในรอบต่างๆที่ผ่านมาน้องทำดีมีเสน่ห์บนเวทีมีความมั่นใจและมีความเป็นนักสู้พอสมควรแม้ว่าน้องจะตัวเล็กกว่านางงามประเทศอื่นและเรื่องภาษาที่อาจจะไม่คล่องมากนักแต่ว่ามองเห็นความตั้งใจและนักสู้น่าจะถึงเวลาของไทยแล้วที่ควรจะมิสแกรนด์ไทยแลนด์บนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลทำกันได้ไหมกู้ภัยทีมน้องหมูป่าถ้ำหลวงสู่77พระเอกซีรีส์กำลังออนแอร์ตอนนี้ผู้ที่แจ็คสันหวังซบรัวรัวจำกันได้ไหมเจ็ดสมเจ็ดจากกู้ภัยทีมน้องหมูป่าถ้ำหลวงสู่77พระเอกซีรีส์กำลังออนแอร์ตอนนี้โซเชียลแห่แชร์ภาพย้อนครั้งกู้ภัยหน้าหล่อที่เคยเป็นข่าวช่วงไปช่วยทีมน้องหมูป่าถ้ำหลวงเขาคือเจตสมเจตหรือเจตเจตที่ตอนนี้กลายมาเป็นพระเอกซีรีส์มุ่งรักนักจิ้นวายยูบายมีที่กำลังออกอากาศโดยเจตเจตหรือเจตสมเจตแซ่จังรับบทโทกุลที่หลายคนยังจำได้เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีโมเมนต์สุดฮือฮาเป็นผู้ที่ซุปตาระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังซบรัวรัวมาแล้วล่าสุดมีการย้อนภาพครั้งกู้ภัยหนุ่มช่วยน้องทีมหมูป่าเมื่อหลายปีก่อนก็ว่าออร่าสะดุดตาแล้วตอนนี้กลายเป็นพระเอกซีรีส์หล่อออปป้ามากๆโซเชียลแห่แชร์ภาพกันรัวๆเอ็มฮาหน้าโหนจัดเต็มแอคชั่นแฟนตาซีชาติพยักษ์ช่อง 7HD โดยโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปเอาใจคอละครบู๊ส่งละครแอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ชาติพยักษ์คมนักเลงจากบทประพันธ์ตรีเพชรบทโทรทัศน์ภูมิแผ่นดินลงจอเป็นการพบกันครั้งแรกของพระเอกเข้นภัสวีภัคพงษ์ไพศาลที่รับบทพันตรีธรรมรงชาติหรือชาติพยักษ์กับนางเอกสายบู๊ฮาน่าลีวิสรับบทรุ่งระวีและพระเอกโหนธนากรศรีบรรจงในบทร้อยตำรวจเอกคมปราดหรือคมนักเลงประกบคู่สาวแก้มยานิสาธีราธรรับบทจันฉายร่วมด้วยทัพนักแสดงอาทิพลพูนพัฒน์สกันน้ำฝนปริตาอาจูมิลลี่อภิสราติสติเก่งชาติชายเผิมวิทย์ภูทริศพ่อเลี้ยงสัญชัยไทยเอกพันธ์กำนันโชติไว้กุลทวัฒน์หมวดคงกระพันปอนโอภาภูมิเชิดนาสารจรัญงามดีมาดลำเพลิงแป้งหอมกมลรัตน์อุษาฟอมชานนท์สิงห์โย่งเชิญยิ้มเข้าแก่เฮงแตนราตรีเจงอโยทินมาพบพันหลวงตากลั่นนิธิเดชเชยจันทร์ผลิด็อกเตอร์ดูดิคอฟมีมจิรายุแมนสามารถพยักอรุณพงปราบประดนสุวรรณบางโตวีรยุทธ์นานช้าพลตำรวจเอกวิชาและอื่นๆผลงานการกำกับของทองก้อนสีทับทิม
ั้งนี้ทองก้อนสีทับทิมผู้กำกับเผยถึงเรื่องราวละครว่ามันมีองค์กรหนึ่งผลิตอาวุธชีวภาพออกมาสร้างความวุ่นวายให้มนุษยชาติก็เลยเกิดการปฏิบัติการไล่ล่าเพื่อทำลายล้างองค์กรนี้แต่การทำลายล้างเป็นไปได้ยากด้วยผู้ร้ายมีคาถาอาคมหน่วยงานของทหารและตำรวจจึงส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบคือเข้มหัสวีที่รับบทพันตรีทำรงชาติหรือชาติพยัคฆ์กับโหรธนากรที่รับบทร้อยตำรวจเอกคมปราดหรือคมนักเลงเข้าปฏิบัติภารกิจลับซึ่งสองคนนี้มาจากคนละทางแต่มาทำภารกิจเดียวกันแบบไม่ได้นัดหมายและมีอีกหลายเรื่องที่มีความลับซ่อนอยู่ความที่ไม่รู้ของแต่ละตัวละครเลยเป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกส่วนเสน่ห์ของละครเราใส่ทุกความสนุกลงไปครบรถทั้งแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าโรแมนติกโดยเฉพาะความสมจริงของการใช้ CG กับการบู๊รวมทั้งองค์ประกอบในฉากหลายอย่างจะเป็น CG เยอะมากซึ่งบู๊ครั้งนี้มันเลยจะทำให้คนดูตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นสนุกไปกับละครมากขึ้นความยากในการถ่ายทำผู้กำกับเผยว่าด้วยเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีจะยากทั้งเรื่องบู๊และ CG นักแสดงทีมงานและทีม CG ทุกคนต้องช่วยกันสร้างองค์ประกอบและช่วยกันตั้งแต่ตอนถ่ายทำอย่างฉากนี้นักแสดงจะต่อสู้ในป่าเป็นการต่อสู้กับผู้ร้ายด้วยอาคมบางฉากมีหงส์พรายโผล่มาอีกทีมงานก็ต้องเซตสถานที่ในป่าขึงผ้ากรีนสกรีนบลูสกรีนต้องขอบคุณนักแสดงที่ทำการบ้านมาอย่างดีเพราะแต่ละคนนอกจากจะต้องใช้พลังของร่างกายแล้วยังต้องใช้จินตนาการสู้กับอากาศซึ่งมันยากนะต้องต่อยลมให้ตรงจุดที่จะไปทำ CG ทีมงานก็ต้องขนพร็อพอุปกรณ์เข้าไปเซตการถึงในป่าเรื่องนี้ CG รายละเอียดมากกว่าเจ้าสมิงและตะกรุดโทนเยอะมากคือ2เรื่องรวมกันยังทำ CG ไม่เท่าเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เข้มฮาน่าพบกันครั้งแรกเคมีเป็นอย่างไรทั้งคู่ตั้งใจและทุ่มเทให้กับละครมากนอกจากเรื่องแอคชั่นฉากฟินๆของพระนางก็มีตลอดเพราะเส้นเรื่องของชาติเข้มรุ่งระวีฮาน่าและอุษากมลรัตน์คู่มั่นของชาติที่ตายไปมันพัวพันกันจนพวกเขาต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วทั้งเข้มและฮาน่าต้องบูทั้งคู่ซึ่งเข้มเขาเก่งมากเพราะการบูเรื่องนี้มันคือการบูกับ CGตอนถ่ายทำเขาต้องจินตนาการบูสู้ในอากาศมันยากนะครับฮาน่าเองก็ต้องบูสู้กับอากาศเหมือนกันต้องขอบคุณที่เขาสองคนทุ่มเทเต็มที่มากจริงๆสองพระเอกเข้มโหรและต้องประชันกันอย่างไรบ้างการต่อสู้เผชิญหน้ากันของทั้งคู่มีเรื่องราวความลับที่ซ่อนอยู่มันก็เป็นอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่เป็นจุดของความสนุกที่ชวนให้แฟนๆลุ้นไปด้วยกันว่าพวกเขาจะรู้ตัวรู้ความจริงกันเมื่อไหร่อันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากให้ติดตามซึ่งทั้งคู่จะมีอาคมที่เหมือนกันคืออาคมจากนารายหรือนารายทรงครุฑแต่เข้มจะเรียนเพิ่มมากกว่าโหรบางอย่างคือถอดกายทิพย์ปล่อยกระสุนคดซึ่งการที่เขาต่อสู้กันแต่ละครั้ง CG มันก็จะมาและเยอะมากด้วยเพื่อให้ดูสมจริงดูมีพลังสุดท้ายผู้กำกับฝากว่าขอฝากชาติพยัคฆ์คมนักเลงด้วยครับเราใส่ทุกอย่างจริงๆทั้งคอมเมดี้บู๊ CG ดราม่าเล็กๆแถมยังแฝงข้อคิดดีๆไว้ด้วยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนติดตามชมละครทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง 7HD ครับ